ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลแห่งการปฏิบัติธรรมแห่งการเข้าถึงธรรมะภายในแห่งการบรรลุธรรมของพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกท่านเข้าถึงธรรมท่านปฏิบัติธรรมท่านเกิดผลของการปฏิบัติเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคือจำนวนคนที่เกิดผลของการปฏิบัติบรรลุธรรมเพิ่มมากขึ้นกระแสของความบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยกระแสของใจที่มันสงบหยุดนิ่งตรงมันก็ขยายไปในอากาศขยายไปนะส่งต่อไปในอากาศเป็นผลทำให้ญาติโยมที่มาสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกันในช่วงเวลา2 ทุ่มเนี่ยญาติโยมที่มาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราลองไปสังเกตว่าในช่วงเข้าพรรษานี้ใจของเราเนี่ยมันสงบง่ายขึ้นมันนิ่งง่ายขึ้นแล้วทำไมเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่ทำไมในช่วงเข้าพรรษานี้ใจของเราสงบง่ายขึ้นนิ่งง่ายขึ้นก็เพราะว่าในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นเทศกาลของการบรรลุธรรมของการเข้าถึงธรรมของพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกเลยแล้วกระแสตรงนี้มันแผ่ไปเป็นผลทำให้เปอร์เซนต์ที่โยมมาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเข้าพรรษาแล้วใจจะสงบจะนิ่งง่ายขึ้นจะหยุดนิ่งเปอร์เซนต์ของการสงบหยุดนิ่งมันเพิ่มมากขึ้นเมื่อโยมใจสงบหยุดนิ่งเพิ่มมากขึ้นการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือฝึกให้ใจของเราเป็นเอกคตาคือให้ใจสงบหยุดนิ่งเกิดสมาธิจิตเมื่อใจสงบหยุดนิ่งเกิดสมาธิจิตบุญที่ได้เนี่ยมากกว่าเอาทรัพย์ร้อยล้านพันล้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารซะอีกบุญที่ได้จากการที่ใจสงบหยุดนิ่งแม้เพียงช่วงเวลาเสี้ยววินาทีบุญที่ได้นี่มากกว่าทรัพย์ร้อยล้านพันล้านสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารนี่คือบุญที่เกิดจากการที่ใจสงบหยุดนิ่งเพราะนั้นบุญตรงนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมันมากอย่างนี้เพราะนั้นการที่เรามาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเข้าพรรษาแล้วโอกาสในช่วงนี้ที่ใจจะสงบหยุดนิ่งมากยิ่งขึ้นมันเพิ่มขึ้นโอกาสที่เราจะได้บุญเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าใจเราสงบหยุดนิ่งแวบเดียวเนี่ยนะเสี้ยววินาทีเดียวบุญเป็นฟ้าครอบเลยเป็นฟ้าครอบคือมากในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกท่านมีเวลาตรงนี้อาศัยช่วงเวลาตรงนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเทศกาลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้เอาไว้พระภิกษุสงฆ์ทั่วทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกระแสตรงนี้มันส่งออกไปคล้ายๆกับคลื่นสัญญาณวิทยุนะโยมพี่หลายๆท่านเคยฟังเพลงเคยฟังวิทยุนี่นะคลื่นสัญญาณมันแผ่ไปแต่ว่าท่านไม่ได้ส่งคลื่นเพลงไม่ได้ส่งแบบ FM กระแสที่ท่านส่งไปเนี่ยคือกระแสของใจกระแสของใจที่สงบหยุดนิ่งกระแสของความสงบหยุดนิ่งมันส่งไปโยมพี่ท่านใดเคยเห็นงานวิจัยมีพระตรวจวัดคลื่นสมองจะเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยคลื่นสมองของท่านคลื่นสมองเนี่ยจะนิ่งเลยกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยนิ่งกว่าในช่วงหลับซะอีกแล้วว่าเราหลับไปเนี่ยนะเราก็ว่าคลื่นสมองนิ่งแล้วปรากฏว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิแม้ท่านไม่ได้หลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ใจของท่านคลื่นสมองนิ่งกว่าช่วงที่หลับซะอีกจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านบอกว่ากระแสตรงนี้มันมาเกิดมาจากกระแสของใจนะเป็นคลื่นกระแสของใจตรงนี้แผ่ขยายออกไปในอากาศไปในอากาศทะลุไปเลยนะในอนุของอากาศขยายไปทั่วโลกแล้วญาติโยมที่มาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยมีวิทยุอยู่เครื่องนึงคือเปรียบว่าใจของเราคือวิทยุแล้วเรามาจูนคลื่นเพื่อที่จะรับสัญญาณความสงบหยุดนิ่งที่ครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายพระเกจิอาจารย์รวมกระทั่งถึงพระภิกษุสงฆ์ทั่วโลกเลยท่านขยายสัญญาณเราขยายสัญญาณหมายถึงว่าเราก็มาจูนมารับสัญญาณของความสงบหยุดนิ่งตรงนี้ที่คณะสงฆ์ทั่วโลกท่านส่งมาในช่วงเข้าพรรษาเพราะนั้นถ้าเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเข้าพรรษาเหมือนเราเอาวิทยุมาตั้งเราจูนขึ้นเลย
แล้วถ้าเรารับสัญญาณได้เพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยสัญญาณตรงเนี้ยจะมาหนาแน่นนะถ้าเป็นช่วงอื่นมันอาจจะมีซ่าบ้างไม่ชัดบ้างคือสัญญาณมันมาไม่ต่อเนื่องแต่ในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลทั่วโลกท่านประพฤติปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายใจท่านนี่นะกระแสของความบริสุทธิ์มันหนาแน่นมากในช่วงนี้เพราะนั้นโอกาสที่เรารับคลื่นของใจที่จะรับกระแสความบริสุทธิ์กระแสความหยุดนิ่งของท่านเนี่ยโอกาสมันรับได้มากขึ้นก็เป็นผลทำให้เราใจสงบหยุดนิ่งได้มากยิ่งขึ้นบุญกุศลก็เกิดมากยิ่งขึ้นเพราะเราใจสงบหยุดนิ่งเนี่ยแหละเพราะนั้นสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเนี่ยยิ่งกว่าบุญคูณสองบุญนี่ยกกำลังอะไรไปไม่ต้องพูดถึงกันเลยแล้วกระแสของใจเนี่ยมันสัมผัสถึงกันได้แม้คณะสงฆ์ท่านจะอยู่หลากหลายวัดหลากหลายจังหวัดแล้วก็ทั่วโลกเลยบางทีเนี่ยนะเราเดินไปเราไปเจอเราไปเห็นคนที่เขาขุ่นมัวหงุดหงิดโกรธบางทีเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเราก็สัมผัสได้ถึงกระแสใจของคนที่เขาโกรธเนี่ยเรารู้สึกบางทีเริ่มจะโกรธไปเขาด้วยละหรือบางทีเราไปอยู่ในบรรยากาศเนี่ยนะของความเศร้าสร้อยมันก็เป็นไปด้วยคือกระแสของความเศร้าส่งมาถึงใจเรากระแสของความโกรธส่งมาถึงใจเราบันทึกใจเราก็ขุ่นมัวหงุดหงิดไปด้วยกระแสของความรู้สึกกระแสของใจที่สงบหยุดนิ่งก็เป็นอย่างนั้นขยายไปเลยนะเพราะนั้นสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษาได้บุญนะเป็นโอกาสพิเศษสุดๆที่ใจของเราจะสงบได้ง่ายขึ้นจะนิ่งได้ง่ายขึ้นนะท้าพิสูจน์นะเชิญชวนทุกท่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกัน2ทุ่มนะกับทำล้านดวงเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงคำภาษานี้โอ้โหบุญที่ได้ไม่ต้องพูดถึงโอกาสที่เราจะใจสงบหยุดนิ่งแม้เพียงช่วงเวลาเสี้ยววินาทีได้บุญยิ่งกว่าทำบุญเป็นล้านทำบุญเป็นหลายๆล้านนี่อานุภาพและอานุภาพของใจที่สงบหยุดนิ่งเนี่ยจะไปดึงดูดบุญที่เราได้ทำทั้งบุญทานบุญศีลบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาทั้งในภพชาตินี้ภพชาติอดีตมันจะมารวมกันคือพอใจสงบหยุดนิ่งแวบเดียวเนี่ยนะมันดึงดูดบุญเลยมารวมเหมือนกับแม่เหล็กเหมือนกับวังน้ำวนแล้วมันดูดทุกอย่างลงไปที่วังน้ำวนใจที่สงบหยุดนิ่งมันจะเป็นกระแสของใจที่เป็นวังของใจแล้วมันจะดูดบุญใจสงบหยุดนิ่งเนี่ยมันจะดูดบุญที่เราได้เคยทำไว้มารวมกันแล้วก็ส่งผลเพราะนั้นเมื่อบุญมารวมกันเข้าส่งผลวิบากกรรมทั้งหลายบาปทั้งหลายที่เราเคยทำผิดทำพลาดเนี่ยมันจะปัดไปหมดเลยมันจะให้ช่องส่งผลช้ามันจะไม่ได้ช่องส่งผลเพราะนั้นเมื่อใจสงบหยุดนิ่งบุญจะให้ช่องส่งผลก่อนได้ช่องส่งผลแรงนะไอ้ที่ทั้งหลายในที่ไม่ดีเดี๋ยวก็จะกลายเป็นดีเพราะนั้นโดยสรุปคือที่ป่วยก็จะหายที่ไหนก็จะรักที่มันติดปัญหาติดขัดเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะดีทั้งหมดเลยขอว่าใจสงบหยุดนิ่งสักช่วงนึงแล้วให้เป็นแบบนี้สักช่วงนึงแล้วเป็นบ่อยๆเป็นบ่อยๆเดี๋ยวสงบหยุดนิ่งเดี๋ยวสงบหยุดนิ่งในช่วงคำภาษาแล้วเดี๋ยวมันจะหล่อเลี้ยงกระแสใจเนี่ยเราจะไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วใจเราสงบหยุดนิ่งนะแล้วใจมันจะติดคือความสงบความนิ่งเนี่ยมันติดนะมันจะติดไปตลอดทั้งวันแล้วก็นิ่งๆตลอดทั้งวันเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมใจเราเนี่ยมันสงบนิ่งอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆตลอดทั้งวันนี่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวความอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นจากอนุภาพของใจที่สงบอยู่นิ่งจากบุญที่มากเหลือเกินของใจที่สงบอยู่นิ่งที่เรามาสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงเข้าพรรษามันดึงดูดเลยบุญทั้งหมดที่เราได้ทำเป็นวังน้ำบนเป็นวังน้ำของใจเป็นวังน้ำของบุญที่รวมและก็ส่งผลเพราะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้พิเศษอย่างนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะมาสั่งสมบุญทุกบุญมาสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันในช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้เนี่ยถ้าเราได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิได้มาสวดธรรมจักรนั่งสมาธิด้วยกันในช่วงเวลา2ทุ่มซึ่งได้บุญมากอย่างนี้เนี่ยแล้วเราได้ระลึกถึงบรรพบุรุษบุพการีท่านผู้มีอุปการะคุณกับเราและเราได้อุทิศบุญไปถึงท่านตอนที่เรามีใจที่สงบนิ่งเนี่ยบุญเนี่ยจะมีกำลังแรงมากเลยที่จะไปถึงคือเวลาอุทิศบุญเนี่ยผู้ที่ลารับจากโลกไปแล้ว
จะได้บุญมากเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลักๆ3ประการประการที่1คือเนื้อนาบุญที่เราได้ทำซึ่งเราก็ได้สั่งสมบุญในเนื้อนาบุญกับคณะสงฆ์หมู่มากโดยเฉพาะวันพระใหญ่นี้เนี่ยจะได้ถวายมหาสังฆทานกับพระถึง99รูปด้วยกันในโครงการถวายสังฆทานพระ 9,999 รูปเนี่ยตลอดปีมังกรทองนี่เพราะนั้นเนื้อนาบุญท่านก็พร้อมแล้ววัตถุที่เราถวายที่ญาติโยมทุกท่านเนี่ยพร้อมใจกันเนี่ยถวายมหาสังฆทานทรัพย์ของเราก็หามาได้โดยชอบหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงกำลังด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยเพราะนั้นโอ้ทรัพย์นี้นี่ถือว่าวัตถุก็บริสุทธิ์มากคณะสงฆ์เนื้อนาบุญก็พร้อมแล้วเจตนาของญาติโยมทุกท่านก็บริสุทธิ์ที่จะมาสั่งสมบุญหวังบุญไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับเพราะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยที่จะวัดกันจริงๆว่าผู้ที่ลารับจากโลกไปแล้วเนี่ยเวลาเราอุทิศบุญเนี่ยท่านจะได้บุญมากได้บุญเต็มที่หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับใจของผู้อุทิศบุญว่ามีใจสงบหยุดนิ่งมากแค่ไหนยิ่งเราใจนิ่งมากสงบมากนี่นะคือใจสงบหยุดนิ่งมากเวลาอุทิศบุญไปถึงนี่บุญจะมีกำลังแรงมากที่จะไปถึงท่านบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายท่านบอกนะถ้าใจสงบหยุดนิ่งไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะและอุทิศบุญไปให้เนี่ยถ้าหมู่ญาติผู้ล่วงลับหากว่าสมมติว่าท่านไปอยู่ในทุกขติภูมิเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาท่านอาจจะรักษาศีล5ได้ไม่บริสุทธิ์ถ้าเราอุทิศบุญในตอนที่เราใจสงบหยุดนิ่งเนี่ยถ้าท่านมีกำลังบาปไม่มากเนี่ยบางทีนะพ้นเลยจากอบายภูมิแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเลยนะคือสั่งสมบุญในเนื้อนาบุญแล้วก็ใจต้องสงบหยุดนิ่งและอุทิศไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้จึงเป็นโอกาสทองเลยก็ว่าได้ของการที่เราจะมาสั่งสมบุญสวดมนต์นั่งสมาธิสั่งสมบุญในวันพระใหญ่ถวายมหาสังฆทานแล้วก็อุทิศบุญไปถึงหมู่ญาติไปถึงคนที่เรารักจะเป็นจุดเปลี่ยนภพภูมิท่านได้เลยหรือแม้แต่ถ้าท่านอยู่ในสุคติภูมิมันก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าภพภูมิหลังความตายเนี่ยไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายไม่มีการแลกเปลี่ยนมันอยู่ได้ด้วยบุญเท่านั้นก็บุญของท่านที่ท่านได้เคยทำไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ทีนี้ถ้าบุญที่ท่านได้เคยทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันพร่องมันไม่พอทีนี้แหละก็ต้องอาศัยบุญของหมู่ญาติที่มีความรู้มีความเข้าใจได้สั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงท่านเพราะฉะนั้นวันพระใหญ่นี้ที่จะถึงแล้วก็ทุกๆวันพระใหญ่เลยก็เชิญชวนทุกท่านนะถือว่าเป็นวาระพิเศษโอกาสพิเศษจริงๆในช่วงของพรรษานี้ที่เราจะมาสั่งสมบุญเพื่อหวังบุญอุทิศไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับของเราหลวงพี่จึงอยากชวนโยมพี่ทุกท่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันในทุกๆวันเวลา2ทุ่มตรงสามารถเข้าร่วมได้3ช่องทาง1ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 2ทางเพจทำล้านดวง3ผ่าน YouTube ทำล้านดวงเพราะบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นบุญที่ทำได้ง่ายและไม่เสียเงินสักบาทแถมยังเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมากที่สุดเพราะแม้จะทำบุญเป็นล้านก็ยังได้บุญน้อยกว่าทำใจให้สงบจนใจเกิดความสว่างแม้ชั่วเวลาเสี้ยววินาทีสุดท้ายนี้ถ้าโยมพี่ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับลายใดลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงก็ให้เพิ่มเพื่อนในลายที่ลายนี้มาได้เลยให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในลายรับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสำคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดบุญทุกๆบุญเลยกับเพจทำล้านดวง